สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสายสไตล์พี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวการตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวการตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะ อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแพนเค้กนะคะไม่พายางซิลิโคนค่ะแป้งแพนเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะจานสำหรับใส่แพนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแพนเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะ มากันค่ะน้องๆคะวันนี้พี่อูนะคะจะมาวาดนะคะตัวละครนะคะเจ้าหญิงเอลซ่านะคะแห่งเรื่องโฟรเซนนะคะพี่อูเชื่อว่าตัวละครตัวนี้นะคะจะต้องเป็นขวัญใจของน้องๆเด็กผู้หญิงหลายๆคนเลยเพราะว่าในตอนที่หนังเรื่องโฟ o เซนนะคะออกฉายนะคะพี่อูจะเห็นชุด เอลซ่านะคะโอ้โหจำหน่ายกันเยอะมากนะคะแล้วก็น้องๆก็จะใส่ชุดเอลซ่ากันอย่างน่ารักมากเลยนะคะเป็นชุดสีฟ้าขาวนะคะพิวเองนะคะถ้าเป็นเด็กน้อยนะคะก็อยากจะได้ชุดเอลซ่าเหมือนกันแต่ว่าอายุก็มากแล้วนะคะจะใส่ชุดเอลซ่านะคะก็ เขินอายนะคะกลัวคนจะบอกว่าเอ๊พี่อูนี่ทำไมแต่งตัวน่ารักเกินไวัยไปนะคะโอเคค่ะพี่อูก็จะมาเล่าคร่าวๆเ,เกี่ยวกับประวัติของอาราชินีเอลซ่านะคะราชินีเอลซ่าหรือเจ้าหญิงเอลซ่าเนี่ยก็เป็น พี่สาวของเจ้าหญิงแอนนานั่นเองนะคะเอลซ่านะคะเป็นเจ้าหญิงผู้มีพลังน้ําแข็งมาตั้งแต่เกิดนะคะยิ่งเจ้าหญิงเอลซ่าโตขึ้นนะคะพลังวิเศษของเธอก็ยิ่งรุนแรงขึ้นทุกวันนะคะจนทําให้ตัวเธอเองเนี่ยก็กลัวพลังวิเศษของเธอนะ,ะเพราะว่าเธอรู้สึกว่าเธอไม่สามารถจะควบคุมพลังของเธอได้นั่นเองนะคะความกลัวเนี่ยทำให้เธอนะคะ เก็บตัวเองอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาพบปะกับผู้คนนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเมื่อพ่อและแม่ของเธอนะคะเสียชีวิตไปนะคะก็ทําให้เธอเนี่ยก็ต้องขึ้นครองราชนะคะต่อจากพ่อของเธอนะคะทำให้เธอมีความจําเป็นที่จะต้องออกมาพบปะ,ะเผชิญหน้ากับผู้คนภายนอกนะคะซึ่งเธอเองเนี่ยไม่อยากจะทําแบบนั้นเลยเพราะว่า เธอเนี่ยหวาดกลัวพลังวิเศษของตัวเธอซึ่งเธอไม่สามารถจะควบคุมได้นะคะดังนั้นเธอจึงจะตัดสินใจนะคะหนีออกจากอาณาจักรและราชวังของเธอนะคะและพลังของเธอเนี่ยก็ทําให้ทั้งอาณาจักรนะคะและราชวังเนี่ย ตกอยู่ในฤดูหนาวตลอดการโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะก็ทําให้เธอเนี่ยเสียใจมากนะคะก็เลยหนีไปเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะไม่ยอมพบเจอผู้คนนะคะซึ่งเอลซานะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นเจ้าหญิงที่มีจิตใจดีงามนะคะพี่สาวของอันนานั่นเองนะคะแต่ว่าก็นเนี่ยแหละค่ะความกลัวนะคะบางครั้งนะคะก็ทําให้เราเนี่ยอาจจะทําอะไรที่ผิดพลาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจขึ้นได้นะคะ แต่ว่าถึงอย่างไรนั่นเองนะคะด้วยความที่มีความรักที่ดีงามนะคะแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามอยู่ภายในของเธอนะคะก็ทำให้ทั้งเจ้าหญิงเอลซ่าและเจ้าหญิงอันนานะคะก็สามารถจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆได้นะคะในเรื่อง f ฟ o z เซนนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ก็กลับมาเป็นพี่น้องที่รักกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ช่วยทําให้อนจาจักรของเธอนะคะกลับมาเป็นอนาณาจักรที่ปราศจากความหนาวเย็นได้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปนั่นเองนะคะ <c oughs> นี่นะคะพี่อูนะคะก็กำลังระบายสีใบหน้าของเจ้าหญิงเอลซานั่นเองนะคะพี่อูชอบมากเลยอะวาดออกมาแล้ว <c oughs> มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าหญิงที่แบบแนวชิบิน่ารักมากๆนะคะนี่นะคะพี่อูก็เลือกที่จะตัดขอบนะคะตัวการ์ตูนเจ้าหญิงเอลซ่าของพี่อูนะคะด้วยสีชมพูสดใสนะคะน่ารักมากๆเลยอ่ะดูแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็ภูมิใจในงานศิลปะของพี่อูมากมากเลยนะคะแต่ประเดว่าง,งานศิลปะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะกินได้ด้วยนะคะก็ระหว่างรอแป้งสุกนะคะบอกเลยว่า แป้งแพนเค้กนะคะมันหอมมากๆเลยอะ่ะทุกครั้งที่พี่อู๋ทำนะคะก็จะแบบบางครั้งก็ไม่อยากจะกินเลยอะ่ะเพราะว่าวาดออกมาน่ารักเกินนะคะเหมือนวันนี้พี่อูคิดว่ากลับด้านออกมาแล้วเนี่ยจะต้องน่ารักมากๆเลยนะคะอ่าแป้งแพนเคก้กสุกอีกรอบหนึ่งแล้วมาดูกันนะคะว่าเจ้าหญิงเอลซ่าที่พี่อูวาดออกมานะคะจะเป็นอย่างไรนะคะ ใจเย็นๆนะคะค่อยๆแสค่อยๆแสด้วยผ่ายางซิลิโคนนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะนิดเดียวโอเคหนึ่งสองสามโห้ยน่ารักแก้มตุยแก้มยุ้ยสีชมพูน่ารักมากๆเลยพี่อูชอบมากๆเลยค่ะสนุกไหมคะวาดตูปแพนเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชื่นชอบนะคะ พี่อูนะคะฝากน้องๆน,นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด s u b s c r i b e นะคะช่อง YouTube วาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูก,กันด้วยนะคะพี่อูมีช่อง Tik To k ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะกับพี่อูนะคะด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือ,อว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้น วาดรูปแพนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ